สวัสดีครับพบกับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับรายการที่ผมจะมาเล่าเส้นทางประสบการณ์รายละเอียดต่างๆในตลอดระยะเวลาการเป็นแฟนบอลเชลซี23ปีของผมนะครับก็เล่ามาเล่าไม่ได้อวดอ้างอะไรต้องการมาเล่าเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆและแฟนเชลซีรุ่นใหม่ได้เชียร์ทีมที่คุณรักได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับมันให้อย่างเต็มที่ครับผมเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องวันแข่งแล้วนะครับที่เชลซีมาทัวร์ประเทศไทยนะครับในปี2011ในวันแข่งนั้นช่วงเช้าเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับสโมสรฟุตบอลเชลซีด้วยการปักธงที่สนามราชมังคลาไปแล้วนะครับก็จนถึงช่วงบ่ายรองเท้าผมเพิ่งรู้ว่าหายและตอนนั้นต้องบอกว่าคือเนื้อตัวอะไรมันก็เหนียวมันก็เหม็นไปหมดนะแต่ว่าจะกลับบ้านอะไรก็ไม่ทันแล้วมันบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับแล้วรถก็เริ่มติดคนก็เริ่มทยอยมาประมาณ4โมงเนี้ยก็เริ่มมีกิจกรรมหน้าสนามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออภัยนะเมื่อกี้เสียงอะไรมันคอมจะดับเพราะฉะนั้นช็อตเลย กำลังเล่าเพลินๆแต่ไม่ต้องตัดนะแบบเรียวๆก็พอออกมาจากสนามเนี่ยประมาณบ่ายสามนั่งพักเหงื่อหายเหนื่อยแล้วก็แล้วนะครับตอนนั้นรู้สึกจะไปกับเพื่อนเจนนะครับซึ่งเพื่อนเจนเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักของผมอีกคนนึงที่มาร่วมกันโปรโมตแล้วก็ดำเนินการชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยในช่วงแรกแล้วก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ยุคแรกๆด้วยนะครับแหมเมมเบอร์ใช้คำที่ทันสมัยมันกับ BNK หน่อยนะเราก็ออกจากสนามราชมังมาประมาณบ่ายสามนะครับเพื่อจะไปหารองเท้าผมไม่มีรองเท้าใส่จะกลับบ้านก็ไม่ทันแล้วห้างที่ใกล้ๆที่สุดตอนนั้นก็น่าจะเป็นเดอะมอลล์รามใช่ไหมไม่ใช่เดอะมอลล์บางกะปิมันอยู่ฝั่งนู้นนะเดอะมอลล์รามแล้วก็บิ๊กซีอะไรแถวๆนั้นนะครับก็ไปหารองเท้าแตะก็ไม่ได้มีถูกใจมากแต่ซื้อมาใส่ได้ก่อนนะครับได้รองเท้าแตะที่มันคาดค่อนข้างคับนะตอนนั้นแต่ก็ซื้อใส่มาแต่ปัญหาก็คือว่ากิจกรรมหน้าสนามอะไรเราก็ไม่ได้ไปเล่นเลยเพราะเพื่อนเจนมีภารกิจที่ต้องไปรับคุณแฟนครับที่แถวไหนพระโขนงคลองตันซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นนั้นนะโอ้โหรถถนนเส้นรามคำแหงไปจนถึงคลองตันแล้วก็เลยไปถึงพระโขนงหรือเปล่ารู้สึกเนี่ยแม่งติดนรกแตกนะฮะแล้วก็เชลซีก็กำลังจะมาแข่งแล้วนะครับก็อันนี้เราจะไม่นินทาเพื่อนเราจะไม่ได้ว่าอะไรแต่เราจะเล่าให้ฟังว่าความฝันของหมูน้อยในปีนั้นจำได้ว่าจะมีพี่ชมนะหรือชมพู่อริยาเอฮาร์เกตนะจะเป็นอะไรอ่ะถือคบไฟไปเปิดหรือว่าเป็นทำพิธีเปิดเขาทำอะไรอ่ะพี่ชมพู่ทำอะไรไม่รู้ก็ไปไม่ทันไงไปไม่ทันดูนะจำไม่ได้ด้วยโหไม่ได้มีในความทรงจำเลยก็จำได้ว่าพิธีเปิดจะมีพี่ชมโผล่มาไม่รู้ห้อยสลิงหรืออะไรไปจุดคบไฟหรือลงมาจากคบไฟก็สักอย่างนี่แหละแล้วบอลก็จะเตะประมาณทุ่มหนึ่งมั้งนะก็ด้วยกิจกรรมที่เราไปซื้อรองเท้าไปรถติดอยู่บนถนนไปอะไรข้างนอกการได้ดูเชลซีเล่นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ1ก็คือไม่ได้ร่วมกิจกรรมหน้าสนามเลยนะครับและ2ก็คือไม่ได้เห็นพิธีเปิดและที่ร้ายสุดๆเลยก็คือไม่ได้ดูครึ่งแรกด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหเรามาถึงสนามไม่มีที่จอดรถแล้วตอนเช้าเราเอารถมาแล้วก็จอดโอ้ตอนนั้นจอดใต้รู้สึกจะจอดใต้สนามได้อย่างสบายใจนะในยุคนั้นนะครับแต่ว่าพอเราออกมาตอนบ่ายแล้วกลับเข้ามาอีกทีนี้จบเลยนะไม่มีที่จอดรถแล้วสนามราชมังเราก็กว่าจะได้จอดรถกว่าจะอะไรแต่จำได้อย่างหนึ่งเป็นความทรงจำที่โหนี่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์ที่จะเล่านะแต่ด้วยความที่เราไม่มีที่จอดรถทำให้เราจอดรถไกลหมูน้อยจำได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไล่ฟังเราจอดรถไกลจากด้านหลังอ่ะแล้วเราต้องเดินมาเรารู้ไหมเราเจอใครหมูน้อยจำได้ไหมระหว่างที่เดินจะเข้าสนามเราเจอพี่ต๊อดปีติครับอ๋อใช่เดี๋ยวขอสวัสดีพี่ต๊อดไว้หน้าที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นเราเจอพี่ต๊อดผมเดินมาแล้วพี่ต๊อดก็เดินมารู้สึกจะมีทีมงานเดินตามมาอีกคนสองคนนะแล้วผมก็ทักแกไงพี่ต๊อดครับสิ่งที่พี่ต๊อดทำนะในขณะที่แกก็มาสายเหมือนกันกับผมเนี่ยทักว่าพี่ต๊อดครับหนูบอกอ้าวพี่ต๊อดครับเนี่ยแล้วพี่ต๊อดก็กำลังรีบเดินไปใช่ไหมแกหันมาเห็นเอ้ยเราเป็นแฟนบอลเชลซีเอ้ยเราทักแกไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมรู้จักแกเนี่ยแกทำไงรู้ไหมหมูน้อยแกหันมาอย่างเงี้ยสวัสดีครับ
โหแบบพี่แม่งได้ใจผมไปเลยแม่งมารยาทดีแล้วก็ยังจิตใจดีมากนะครับก็ครับผมก็สวัสดีพี่ต๊อดโอเคแล้วเราก็เดินไปด้วยกันนะครับเข้าไปในสนามและที่สำคัญเนี่ยผมก็ได้บัตรนะครับวันนั้นจริงๆต้องบอกว่าเราก็ซื้อบัตรไว้นะทุกครั้งอะในปีซื้อบัตร500คือเราอยากจะเราซื้อบัตรถูกสุดเราอยากจะนั่งรวมกับแฟนบอลเชลซีแต่ในครั้งแรกเรายังไม่มีการจัดการอะไรที่แบบว่าจะมารวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็กระจายกันไปใครจะซื้อบัตรโซน500โซน1,000 1,500 2,000ของผมก็ซื้อบัตร500ไว้แต่รู้สึกก็ให้ใครต่อไปนะตอนนั้นเพราะว่ามันได้รางวัลจากสิงห์นะครับไปร่วมสนุกกับการส่งภาพเข้าประกวดว่าในการแสดงความเป็นแฟนบอลเชลซีตอนนั้นผมก็จำได้ว่าผมส่งไปเลยนี่กูซักเชลซี2ครั้งนะครับก็ได้รางวัลมาแล้วก็ได้นั่งโซน VIP นะครับตั๋วแพงสุดจากสิงห์เพราะนั้นก็เหมือนกับน่าจะอยู่ใกล้ๆพี่ต๊อดอะนะหรือว่าพี่ต๊อดนั่งโซนสิงหรือไปนั่งโซนสปอนเซอร์ก็ไม่แน่ใจแต่ก็เดินเข้าไปด้วยกันก็ได้เจอได้รู้จักโอ้ตอนนั้นก็มีความประทับใจกับพี่ต๊อดนะครับก็แต่ความนี่แหละก็คือเราครั้งแรกเราเข้าไปจบครึ่งแรกแล้วหมูน้อยไม่ได้ดูพิธีเปิดของพี่ชมพูและกิจกรรมหน้าสนามเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยและที่ร้ายกว่านั้นเราออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อมาร่วมกิจกรรมปักธงเราเหงื่อไหลใครย้อยเราลงเท้าหายเรามาไม่ทันบอลเตะไม่ได้เห็นนักเตะลงมาวอร์มสุดท้ายผมไปชมครึ่งหลังในโซนที่เงียบมากเพราะว่าเป็นโซน VIP หมดเลยทุกคนนั่งดูกันนิ่งเงียบแล้วเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายหลับโอ้ดูเชลซีครั้งแรกครึ่งเดียวแล้วก็ในครึ่งเดียวนั้นหลับในสนามราชมังคลากีฬาสถานเนื่องจากเหนื่อยมากโอ้คิดว่าจบแล้วใช่ไหมวันนี้แต่ยังไม่จบในความเหงื่อไหลใครย้อยในความตื่นเช้าในความตัวเหม็นเพลียมากแล้วก็หลับจนบอลจบตื่นขึ้นมาคนทยอยกลับนักเตะเชลซีเข้าอุโมงค์ไปแล้วอะไรทั้งหลายแหละเหมือนจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งวันนั้นแต่จริงๆวันนั้นยังมีตอนจบซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันตอนหน้ากับรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นกำลังใจสำหรับผมในคลิปในช่องของเบียร์สุภโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ